Hey, come up and see me. สวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆพ่อฟันสวยค่ะสำหรับใครที่มีฟันผุใหญ่ๆเนื้อฟันเหลือน้อยอุดแล้วหลุดบ่อยๆหรือฟันแตกบางส่วนหมอแนะนำให้ทำครอบฟันนะคะวันนี้หมอเอาขั้นตอนการทำครอบฟันมาแชร์ให้ดูกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเป็นฟันที่มีวัสดุอุดค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็แตกด้วยนะแตกด้วยอุดแล้วก็จะหลุดเพราะว่าเนื้อฟันเหลือน้อยนะคะไม่มีที่เกาะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาโดยการทำครอบฟันนะคะการทำครอบฟันครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะขึ้นมา
ันเสร็จแล้วเราก็มากอแต่งเพื่อทำครอบฟันฟันเสร็จแล้วแม่ปักค่ะพิมพ์ปากข้างล่างอันนี้เป็นการทำครอบฟันชั่วคราวนะคะใส่เครื่องแยกเหงือกนะต่อไปจะเป็นการพิมพ์ฟันบนอันนี้พิมพ์ฟันบนหลังจากพิมพ์ปากเสร็จแล้วเราก็ใส่ครอบฟันชั่วคราวแล้วก็ยึดด้วยกาวชั่วคราวเอาไว้กัดฟันจ้าเห็นไหมทางนี้จ้าถูฟันซ้ายขวาครบสูงไหมสูงไหมคะไม่เนาะเคี้ยวเคี้ยวปกติไหมปกติครับปกติเนาะมาปั่นนะจ๊ะปั่นนิดนึงนะใส่กาวเอาไว้อาสานะคะเป็นกาวชั่วคราวนะคะมาค่ะนี่หมายจะใส่ข้าวฟันชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว
รอใส่ครอบฟันถาวรนะคะหลังจากเราพิมพ์ปากไปแล้วรอครอบฟันตัวจริงประมาณ1อาทิตย์ค่ะในครั้งที่2ใส่ครอบฟันถาวรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้คือครบ1อาทิตย์กลับมาใส่ครอบฟันกัดฟันจ้ะถูฟันซ้ายถูฟันขวาถูฟันซ้ายถูฟันขวาการดูแลรักษาในระยะเริ่มต้นจะมีค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของการรักษาน้อยกว่าเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีฟันผุหมอแนะนำให้รีบอุดฟันเลยนะคะอย่ารอให้ฟันผุขยายใหญ่เพราะเนื้อฟันที่ดีๆก็จะลดลงความแข็งแรงของฟันก็จะลดลงเมื่อไปเคี้ยวของแข็งก็อาจจะทำให้ฟันแตกได้ค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะส่วนใครที่อยากรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยให้กดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขวาเลยค่ะและสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทาง LINE โดยการสแกน QR Code คลินิกทันตกรรมหมอโอค่ะสำหรับวันนี้หมอต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะ